สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีแล้วก็คุณชัชวาลนะคะพี่ชัชขาสวัสดีค่ะนี่วันนี้น้องมีเรื่องที่น่าสนใจจะพาไปชมกันก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลที่ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นะยังไม่รู้ว่าจะผ่านกฤษฎีกาหรือเปล่าแต่ว่าก็มีเสียงวิจารณ์จากผู้รู้ทั้งหลายมากมาย อยากให้ไปฟังกันนะคะใครอะครับที่จะเป็นผู้รู้ที่เราจะนี่หลายท่านทีเดียวนะทั้งอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์คุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังประธานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ซึ่งเกาะติดเรื่องนี้อยู่เขาไปคุยเรื่องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหายนะหรืออนาคตเลยไปคุยกันแถวไหนอ่ะเขาคุยกันที่เวทีสภาที่3ค่ะของคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา35ซึ่งวันนี้เราตัดช่วงไฮไลท์สำคัญที่เป็นเนื้อเน้นๆมาให้ฟังกันน่าฟังมากพอฟังเสร็จจะได้ไปลุ้นกันต่อว่าจะมีจริงหรือจะเป็นแค่นะหายไปสลายกับสายลม10,000ทิปหรือเป็น10,000จริงใช่ก็ไปติดตามพร้อมกันครับครับก่อนอื่นเลยนะครับรอบแรกนี่นะครับก็คือจะให้ท่านแต่ละท่านนะครับพิธีกรนะครับว่านโยบายนี้มีที่มาที่ไปมีประโยชน์ต่อสังคมหรือมีผลเสียอะไรอย่างไรเนี่ยจะเริ่มทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากท่านผู้อาวุโสสูงสุดเลยดีกว่าแต่จริงสองท่านนี้เขาบอกอายุรุ่นไล่ๆกันนะครับนี่อาจารย์แนะนำบอกว่าน่าจะเริ่มจากทางอาจารย์สมชัยหรือวิทยากรมากกว่านะครับดังนั้นเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับครับขอบคุณทางพิมพ์ผู้จัดนะครับที่จัดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องซึ่งคนในสังคมเนี้ยให้ความสนใจติดตามอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอยู่ดีจะมีเงินหมื่นเข้ากระเป๋าเนี้ยมีใครไม่อยากได้ทุกคนก็อยากได้ในขณะเดียวกันนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ถือว่าเป็นนโยบายเรือธงที่สำคัญนะครับว่าถ้าทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จเนี่ยก็คงต่อไปหาเสียงอะไรก็คงไม่มีใครเชื่ออีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้องทำให้ได้ในขณะที่หน่วยราชการเองรัฐวิสาหกิจเองนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ก็พร่ำเตือนนะครับบอกว่าทำเรื่องนี้ไปน่าจะมีปัญหา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคำตอบใดๆชัดเจนนะแม้อยากจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากไหนก็ตอบไม่ได้แม้จะพูดต่อไปว่าถ้าได้เงินมาแล้วจะนำไปสู่การจับจ่ายใช้สอยอย่างไรผ่านแอปพลิเคชันอย่างไรนะเงื่อนไขการจ่ายร้านค้าต่างๆจะมีเงื่อนไขที่จะต้องอยู่ในระบบภาษีต่างๆอย่างไรนะครับจะได้เงินคืนมาเมื่อไรอย่างไรก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมใช้คำว่า2เดือนของความพยายามของรัฐนั้นแต่ว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับเหตุที่มีปัญหาพอสมควรนั้นเนี่ยผมอยากจะเอ่ยถึงสิ่งซึ่งเป็นปัญหานะครับว่าเป็นอะไรที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำให้โครงการดังกล่าวนั้นยังไม่เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นได้ผมเช็คว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างน้อย4เรื่องครับเป็นความผิดพลาด4อย่างอย่างที่1คืออะไรครับรัฐบาลชุดนี้ประชุมครม.ครั้งแรก13กันยายน2566ไปสั่งให้ทุกส่วนราชการจัดทำงบประมาณขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าเป็นการทบทวนงบประมาณปี67ใหม่นะครับพอไปสั่งให้มีการทบทวนงบประมาณใหม่เกิดขึ้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือปฏิทินงบประมาณมันถูกเลื่อนออกไปครับเลื่อนไปอย่างไรเอาง่ายๆขณะนี้ยังอยู่ในขั้นของการทบทวนงบประมาณกันอยู่นะครับครม.กว่าจะมีข้อยุติว่าจะได้คำตอบว่างบปี67หน้าตาอย่างไรเพื่อเสนอสภาเนี้ยวันที่เสนอสภาในปฏิทินงบประมาณคือวันที่26ธันวาคม2566ยังไม่ถึงนะต้อง2เดือนนะ26ธันวาคม2566นะครับอีกเดือนกว่านะครับและวันที่สภาจะพิจารณาเสร็จทั้งผู้แทนวาระ1 2 3อุปติสภา20วันนะฮะวันที่อยู่ในปฏิทินงบประมาณที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขียนไว้นะครับบอกว่าจะทูลเกล้านะสำนักงบประมาณเขียนไว้บอกว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทูลเกล้าเนี่ย
คือวันที่17เมษายน2567นะครับเพราะนั้นการสั่งให้มีการทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ปฏิทินงบประมาณมันล่าช้าออกไปและตัวงบประมาณแผ่นดินเนี่ยแทนที่จะใช้ได้อย่างเร็วนะครับอาจจะเป็นสักประมาณมกราคมก็กลับกลายเป็นปลายเมษายนหรือจะเป็นหนึ่งหรืออาจจะเป็นต้นพฤษภาคมนี่คืออย่างที่หนึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถามว่าสั่งไปแล้วเนี่ยหน่วยราชการเขาน่ารักไหมเขาทำตามที่รัฐบาลบอกว่าให้ไปปรับนโยบายให้ไปตัดเงินให้ไปลดเงินเพื่อจะให้เหลือเงินกองกลางให้เยอะๆมาทำนโยบายต่างๆของรัฐบาลหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยครับ2เดือนผ่านไปเนี่ยสถานการณ์เสนอว่ามันกลับคืนมานะทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำสำนักงบมันบอกคำของงบมันปีมีตัวเลขที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รายการงบมันต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ส่วนราชการต่างๆรู้จักที่จะขยับรายการงบมันใส่ไว้ในกล่องที่ตรงกับชื่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้กันนั่นเองเห็นไหมครับว่าคุณบริหารราชการไปดิดแล้วคุณทำให้เสียเวลาในการที่จะทำให้งบมันล่าช้าออกไปเองโดยตัวคุณเองนี่คือความผิดพลาดประการที่หนึ่งความผิดพลาดประการที่สองคือความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปครับว่าเมื่อเขาชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้ชนะหรอกเมื่อเขามาเป็นรัฐบาลนะครับเขาเป็นเขาหลุดคำหนึ่งออกมาจำได้ไหมเขาหลุดคำว่าอะไรรัฐาธิปัตย์นะเขาเชื่อว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์คือเป็นคนมีอำนาจสูงสุดเป็นคนที่ประเภทว่าสั่งอะไรทุกอย่างคนในแผ่นดินต้องเชื่อหมดความจริงเขาไม่ได้มีอะไรเลยครับคือเขาเป็นเพียงแค่ฝ่ายบริหารและยังต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะสิ่งที่เป็นกติกาต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อสั่งไปส่วนราชการไม่เชื่อครับนะครับสั่งไปกระทรวงการคลังก็บอกว่าไอ้นี่จ่ายไม่ได้ไอ้นี่ผิดวินัยการคลังไอ้นี่เป็นปัญหากู้เงินต้องกรณีที่มันฉุกเฉินจำเป็นจะขอเงินรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็บอกว่าตัวเองก็มีรัฐวิสาหกิจดังกล่าวก็จะมีพรบของรัฐวิสาหกิจซึ่งให้ไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ใช่ความเป็นรัฐวิปัตย์มันไม่ใช่ใครสั่งใครได้และบทเรียนของการที่ถูกสั่งมาแบบนี้เนี่ยราชการครูครับว่าถ้าเขาทำตามเขาย้ายที่อยู่นะครับถ้าเขาทำตามเนี่ยเขาย้ายที่อยู่นะข้าราชการระดับสูงหลายคนย้ายที่อยู่นะมีข้าวกินฟรีนะอันนี้เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทำนี่คือเป็นความผิดพลาดประการที่สองคือไปคิดว่าตัวเองเป็นนั้นในการสั่งและสั่งทุกอย่างที่ถูกหรือผิดกฎหมายได้หมดไม่ใช่คุณสั่งได้แต่ต้องถูกกฎหมายและราชการเขาระวังตัวมากกว่านี้ความผิดพลาดประการที่สามคืออะไรครับการไม่ศึกษากฎหมายต่างๆให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญเขาห้ามอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นพรบวินัยการเงินการคลังเขามีเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆอะไรยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นพรบรัฐวิสาหกิจซึ่งเขามีเงื่อนไขของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่แห่งว่าเขาจะต้องใช้เงินไปเพื่อประโยชน์อะไรอย่างไรซึ่งตาเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งซึ่งคุณไม่รู้จักอ่านให้รอบคอบและคุณคิดว่าคุณรู้จริงแต่พอทำไปปั๊บคุณติดในทุกๆเรื่องนะจะออกพรบเงินกู้ไม่กล้าครับเพราะกลัวว่ามันไม่ฉุกเฉินมันไม่จำเป็นมันไม่เป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นจะต้องออกพรบเงินกู้จะยืมเงินออมสินออมสินบอกว่าฉันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลยืมเพื่อการนี้ออมสินกลัวถึงขนาดยังไงครับต้องไปติดป้ายหน้าธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศไทยบอกว่าเราไม่ใช่รัฐบาลกู้นะเพราะออมสินกลัวอะไรครับกลัวเจ๊งกลัวคนถอนเงินหมดนะครับต้องถึงขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือปัญหาประการที่3แต่เป็นความผิดพลาดประการที่3ความผิดพลาดประการที่4ก็คือว่าจากการที่เขาไม่รู้1 2 3นี่แหละครับมันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้จริงนะครับแต่ก็ไปพูดไปกล่าวในเรื่องบางเรื่องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และเวลาพูดคำบางคำต่างๆเหล่านี้นะครับผมใช้คำว่าเป็นการพูดคำใหญ่ทั้งสิ้นคำใหญ่คืออะไรคำใหญ่คือคำที่ประเภทคุยโวนะครับเช่น 560,000 ล้านบาทนะจ่ายทุกกลุ่มจ่ายทั้งก้อนจ่ายทันทีจ่ายภายใน1กุมภาพันธ์2567คำใหญ่หมดเลยครับแต่คำใหญ่ทุกคำนั้นมันไม่สามารถเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยจึงกลายเป็นการที่ต้องถอยมาตั้งหลักในหลายต่อหลายเรื่องวันศุกร์ที่10ที่จะประชุมนี้นะครับจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับแต่ดูจากท่าทางที่ออกมาดูจากเชิงต่างๆที่ออกมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าทางออกของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นหลายระยะนะครับอย่างไรบ้าง1
นะครับขยับวันแจกครับนะครับจะไม่ได้แจก1กุมภาพันธ์แต่จะแจกเป็นต้นพฤษภาคมนะครับอาจจะเป็น1พฤษภาประมาณนั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะพรบงบประมาณนั้นนะครับคุณเกล้า17 เมษายน 2567ดังนั้นกว่าจะร่างทันลงมากว่าจะประกาศในราชกิจจากว่าที่จะเอาเงินออกมาใช้ได้คงจะต้องเป็น1พฤษภาคมนะครับนี่คือการทำนายล่วงหน้าก่อนนะครับว่าหากรัฐบาลชุดนี้ทางอื่นไปไม่มีแล้วนะครับในเชิงของแหล่งที่มาของประมาณกู้ไม่ได้ออกพรบไม่ได้ก็จะเหลือเพียงแค่เงินงบประมาณแผ่นดินถ้าจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนั้นเนี่ยก็ต้องรอต้นพฤษภาคมจึงจะใช้ได้อย่างที่สองนะครับเปลี่ยนจากการจ่ายครั้งเดียวก้อนเดียวนะครับทั้งหมดทีละ10,000 บาทเป็นการจ่ายแบบทยอยจ่ายการจ่ายแบบทยอยจ่ายมาจากคำพูดอะไรมาจากคำพูดที่อนุกรรมการบอกว่าแนวทางของการแจกเงินก้อนดังกล่าวนั้นจะทำเป็นงบประมาณผูกพัน4 ปีงบประมาณแผ่นดินผูกพัน4 ปีเป็นงบผูกพัน4 ปีเพราะอะไรครับมันมี2 แบบแบบที่1คุณจะจ่าย10,000แต่จ่ายคน1 ใน 4ก่อนในปีแรกอีก1 ใน 4ปีที่2อีก1 ใน 4ปีที่3อีก1 ใน 4ปีที่4มันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีใครเขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยผมรอปี4ก็ได้ทุกคนก็อยากให้ปี1หมดเพราะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันก็ต้องใช้เงิน10,000 บาทหาร4ก็คือ 2,500 นั่นก็คือการที่จะแจกออกมาปีละ2,500 บาทแก่คนอายุ16 ปีขึ้นไปทุกกลุ่มถ้าจะเอาสูตรเดิมนะ2,500 บาทขึ้นไป2,500 บาท16 ปีขึ้นไปนะปีละ2,500 2,500 2,500 2,500นะนี่คือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะถ้าใช้คำว่าเป็นงบผูกพัน4 ปี10,000คนยังไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นพายุหมุนถูกไหมครับนักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่าถ้าเขาได้10,000แล้วเขาไม่ใช้เงินตัวเองเขาใช้เงินรัฐบาลเงินตัวเองเก็บไว้มันก็ไม่หมุนอยู่ดีเพราะว่าเงินที่ลงไปในตลาดในการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันยังเท่าเดิม10,000ยังจะไม่รู้จะหมุนไม่หมุนเลยและถ้า2,500ครับ2,500ผมจะว่ามันเป็นลมสงบนิ่งไม่มีลมพัดไหวแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นการแจก2,500ประชาชนพอใจไหมอย่างน้อยที่สุดก็มีเสียงบ่นด่าเล็กน้อยแต่ถามว่าพอใจไหมคำตอบก็คือว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้วะเข้าใจความหมายไหมก็ยังดีกว่าไม่ว่าเขาตอบแบบเนี้ยก็ยังดีกว่าไม่ได้วะนะก็คือ2,500ก็2,500ไม่เป็นไรรัฐบาลไม่มีตังก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้มาจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ำอะไรชดเชยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะแต่ถามว่ามันก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อรัฐบาลมากขึ้นไหมคำตอบคือไม่รู้สึกจะมีคะแนนเสียงมีดีขึ้นหรือไม่คำตอบคือไม่แต่ถ้าไม่แจกเป็นยังไงไม่แจกก็พังไม่แจกก็คือต่อไปไม่มีใครเชื่อถือดังนั้นนโยบายชุดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นนโยบายที่ผมใช้คำว่าขายผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นผมให้ภาพเท่านี้ก่อนส่วนคำตอบที่จะบอกว่าหายนะหรืออนาคตของประเทศเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดในรอบหน้าครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์สมชายมากครับโอ้พูดชัดเลยนะครับว่าตั้งแต่ไม่ศึกษากฎหมายอวิชชาทบทวนงบส่วนราชการก็โอ้โหปรากฏว่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะแล้วตบท้ายก็บอกว่านโยบายขายหน้าเอาหน้ารอดนะครับแหมแล้วก็ผูกตายไว้ว่ามันจะหายนะหรืออนาคตของประเทศเดี๋ยวไว้ตอน2นะต่อไปเชิญอาจารย์ธีรชัยนะมาสอบนิดนึงนะพอของปากของคอนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยท่านเดา ว่าวันที่10เนี่ยรัฐบาลอาจจะมีการถอยเวลานี้ดูแล้วเนี่ยอย่างแรกก็อาจจะต้องถอยกำหนดวันผมได้ข่าวมาว่าเขาอาจจะถอยในแง่ของจำนวนคนด้วยนะครับแทนที่จะแจก56 ล้านคนจะแจกน้อยลงแล้วก็อาจารย์ก็เดาว่าอาจจะต้องถอยในแง่ของการจ่ายแทนที่จะจ่ายเป็นก้อนก็อาจจะต้องทยอยจ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อจะคัดค้านนะจริงๆแล้วมาเพื่อจะให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยคิดว่ามันมีประเด็นในทางวิชาการเนี่ยหลายประเด็นที่เราจะต้องสื่อสารแล้วก็ให้คนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมีการพิจารณาให้รอบคอบครบถ้วนครับนโยบายอันนี้นะครับ
ขาโปรโมทออกมาว่ามันเป็นนโยบายเนี่ยที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยซึ่งนอนอยู่ในห้อง ICU กำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเอาเครื่องปั๊มไฟฟ้าเนี่ยมากระตุ้นปั้งแล้วก็ทำให้หัวใจเดินคล่องตัวขึ้นมาอีกไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นเขาบอกเองบอกว่ากระบวนการในการแจกเนี่ยซึ่งไม่ได้แจกเป็นเงินธรรมดาแต่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจไทยสังคมไทยเนี่ยจากยืนบนพื้นดินเนี่ยจะก้าวขึ้นไปยืนบนเมฆเลยลอยลำเป็นขบวนการในการพัฒนาประเทศอย่างชนิดที่นึกไม่ถึงปัญหาคืออย่างนี้ครับคือเวลานี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับแนวทางที่มันจะไปเนี่ยลักษณะอย่างที่ท่านอาจารย์สมชายพูดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจมากอย่างที่คิดแต่ผมวันนี้อยากจะยกประเด็นนี้ขึ้นมานิดนึงก่อนว่าลักษณะของการเมืองไทยเนี่ยนะครับเราต้องระวังในโครงการอันนี้อยู่นิดนึงตรงนี้คือเรากำลังบอกว่าไม่ใช่สถานการณ์เกิดปัญหาใหญ่โตกับเศรษฐกิจไทยถึงขั้น GDP ติดลบมา2ปี3ปี4ปีติดกันเปล่านะครับขณะนี้ GDP ปีนี้เนี่ยนะครับประเมินกันว่าจะตกประมาณ 2.7 ถึง 2.8 ก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าถ้าบอกว่ารัฐบาลบอกอยากจะได้ GDP โตขึ้นไปถึง 5% เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแจกเงินแล้วแจกเงินแล้วจะทำให้ได้ตัวเลข GDP เร็วที่สุดไม่ใช่แจกเงินไปเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปเพื่อการลงทุนแจกเพื่อกินแจกเพื่อใช้แจกเพื่ออุปโภคบริโภคได้ตัวเลขเร็วแน่นอนแต่ถามอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเราเริ่มให้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นประเพณีการแข่งขันทางการเมืองไทยแล้วรอบหน้าเนี่ยมันจะไม่มีพรรคที่ออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมแจก 50,000 หรือครับแล้วมันจะไม่มีพรรคที่ออกมาแล้วว่าผมแจก 100,000 หรือครับลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการเริ่มประเพณีการแข่งขันทางการเมืองที่ผมคิดว่าพาประเทศลงเหวทีนี้มาในประเด็นในเรื่องของแหล่งเงินที่ผมจะพูดสั้นๆเนี่ยนะครับว่าในส่วนของแนวคิดเนี่ยนะครับที่จะใช้ไอ้เงินจากรัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยขณะนี้ธนาคารออมสินออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าเขาไม่สามารถจะให้กู้กับรัฐบาลได้แต่อาจจะเป็นได้ว่ารัฐบาลอาจจะเล็งไปที่รัฐวิสาหกิจอื่นแต่ผมอยากจะชี้ครับว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขล็อกไว้อยู่ใน2จุดนะครับจุดที่1เนี่ยนะครับมาตรา9วรรค3นี่เขียนไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเป็นการทำโครงการเพื่อความนิยมทางการเมืองที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้นะครับถ้านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์แล้วชี้ออกมาว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความนิยมทางการเมืองเพราะไม่ใช่ GDP ติดลบแล้วไม่ใช่ต้องการ GDP 2.7 ขึ้นไปเป็น5อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความนิยมทางการเมืองแล้วลักษณะอย่างเนี้ยมันผิดมาตรา9หรือไม่อีกเรื่องนึงครับการที่จะไปให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยเข้ามาเป็นคนหาเงินมาแล้วก็มาใช้สำหรับโครงการนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้นตรงนี้นะครับดูให้ดีแล้วนี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับมีคนพูดบอกว่ามันมีงบค้างท่องบที่อนุมัติไปแล้วแต่โครงการเนี่ยยังเบิกไม่ทันแล้วไอ้ตรงเนี้ยสามารถจะเอามาใช้ได้หรือไม่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับไอ้งบค้างท่อพวกนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่งบเปล่านะไม่ใช่เงินฟรีมันเป็นงบซึ่งมีเจ้าของครับมันเป็นงบซึ่งโครงการเนี่ยนะครับผ่านการอนุมัติโดยรัฐสภาออกเป็นกฎหมายอยู่ในกฎหมายงบประมาณไว้แล้วเขาไม่ได้ยกเลิกเจ้าของโครงการเขาจะมาใช้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยจะทำโครงการใหม่เข้าไปเนี่ยต้องเอาไปเสนอสภาก่อนครับไม่ใช่ไปขโมยขมายเอาไอ้งบอะไรที่เหลือเป็นบี้หัวแตกแล้วเอามาใช้ผมคิดว่านั้นน่าจะผิดหลักการแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้มีข่าวออกมาว่าจะออกมาเป็นลักษณะของงบประมาณผูกพันแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าหลักการในการที่เราจะมีงบประมาณแล้วเป็นงบผูกพันเ
ที่มันจะต้องบังคับมือนี่เป็นการใส่กุญแจมือรัฐบาลอนาคตนะครับการที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วเป็นโครงการซึ่งเอามาแจกเพื่อจะกินเพื่อจะใช้แล้วเพื่อความนิยมของทางการเมืองโดยที่ GDP ก็ไม่ได้ติดลบไม่ได้เกิดปัญหาใหญ่โตอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ผมว่ามันไม่เข้าหลักถ้ามันเป็นโครงการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานทำท่าเรือซึ่งมันมีความจำเป็นจะต้องมีการเบิกเป็นต่อเนื่องหรือเป็นอะไรในที่เป็นการผูกพันกับองค์กรระหว่างประเทศ IMF หรือ World Bank อย่างนี้นะครับผูกพันรัฐบาลหน้าผมว่าก็สง่างามแต่ไปผูกพันรัฐบาลหน้าเพื่อโครงการสำหรับกินสำหรับใช้แล้วก็เป็นโครงการที่มันทำเพื่อความนิยมในการเมืองผมคิดว่านี่อันตรายประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในรอบนี้ก็คือว่าลักษณะของการโปรโมทเนี่ยนะครับว่าทำไอ้นี่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบบล็อกเชนเดี๋ยวรอบสองผมจะชี้ให้เห็นว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยใช้ไปแล้วมันจะมีปัญหามากมายแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าทั้งหมดนี่ที่มันเกิดขึ้นก็คือไปกำหนดเงื่อนไขไปกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าใช้ไม่หมดภายใน6เดือนเงินอันนี้หายไปไปกำหนดเงื่อนไขว่าขอบเขตการใช้จะต้องใช้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วเอาไปใช้ในเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้ที่ถ้าเกิดครัวเรือนที่เขาเดือดร้อนแล้วเป็นหนี้นอกระบบแล้วมันจะมีคนมาใส่หมวกกันน็อกมาแล้วก็มาทุบขาเขาอย่างนี้นะครับเขาอาจจะจำเป็นต้องเอาไปใช้ชำระหนี้นอกระบบก่อนหรือลูกจะไปโรงเรียนแล้วมันไม่มีค่าขนมก็ต้องเอาสตังค์ให้ลูกเอาไปโรงเรียนก่อนอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้มันจะทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่ารับซื้อส่วนลดคืออย่างนี้ครับนะร้านค้าก็ขายสินค้านะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยในราคา10,000จ่ายด้วยเงินดิจิตอลแต่เสร็จแล้วก็มาขายคืนร้านราคา8,000สรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลกำลังจะทำโครงการที่ทำให้มันเกิดส่วนลดซึ่งมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะแล้วมันเป็นกระบวนการที่บังคับชาวบ้านเนี่ยจะต้องมาอาศัยส่วนลดอันนี้เพื่อที่จะมีความคล่องตัวในการที่จะใช้เงินผมว่าอันนี้ต้องคิดให้ดีก็รอบนี้ผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์มากครับโอ้โหนี่ก็ส่องไปนะครับถึงที่มาของงบเหมือนกันงบผูกพันนะครับอาจารย์สมชายก็พูดประเด็นนี้นะอาจารย์ธีชัยก็พูดประเด็นในงบผูกพันนะครับแล้วเปิดไปอีกหน่อยก็คือระบบบล็อกเชนนะครับที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายตรงนี้นะครับถ้าเป็นระบบบล็อกเชนเก่าเนี่ยโอกาสเกิดก็จะทำให้เกิดกระบวนการรับซื้อส่วนลดนะอันนี้มีการพูดถึงกันเยอะนะกินส่วนต่างประมาณ 20% เลยมั้งฮะใช่มั้ยฮะอันนี้ถือว่ามหาโหฬารเลยนะครับอ่ะลำดับถัดไปนะอาจารย์พิสิทธิ์ลิยธรรมนะที่เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังจะมาส่องดูฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะครับคุณครับคุณหมอครับผมจะเน้น2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางการคลังประเด็นหลังก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าจริงๆยอมรับครับว่าอยากจะให้กำลังใจรัฐบาลครับทำให้สำเร็จเพราะว่าเรายังมีปัญหาเยอะนะครับแต่ว่า2เดือนที่ผ่านไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับรัฐบาลก็โมแต่มาแก้ตัวนะครับมาพูดง่ายคุยไปคุยมา2เดือนเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่เห็นเลยครับว่าสิ่งที่หาเสียงไว้ว่าจะมีเงินจากนู่นจากนี่มาเนี่ยแล้วมันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการเสวนากันมาหลายรอบนะครับรอบสุดท้ายที่วุฒิสภาเนี่ยนะครับทางที่ปรึกษานายกท่านก็มายอมรับว่าการชดเชยโดยการใช้แหล่งเงินอื่นนอกจากงบประมาณเนี่ยทำไม่ได้เพราะข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับก็เลยมาโฟกัสกับเรื่องของงบประมาณซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแต่ผมจะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงทางการคลังก่อนว่าหากท่านยังดันทุรังทำในรูปแบบที่ท่านประกาศเนี่ยผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้ที่ผมเป็นห่วงณเวลานี้ก็คือว่าเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับขณะนี้เราอาจจะเบาใจว่าประเทศอื่นในโลกก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ถึง 200% ก็มีแต่อย่าลืมนะครับว่ากำลังในการหารายได้ของรัฐบาลเขาเนี่ยสูงกว่าเราอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในการคลังที่ผมอยากจะชี้ครับว่าอย่าไปเทียบตัวเลขว่า 60% อย่างสบายสบายเราต้องระวังครับเพราะว่าเมื่อประเทศถลำเข้าไปในวงจรของวิกฤตหนี้สาธารณะ
วิกฤตการคลังแล้วเนี่ยมันแก้ยากมากซึ่งหลายประเทศก็เจอมาในโลกนี้แล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของการหารายได้ของรัฐการแตะเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากไม่มีใครที่กล้าแตะจะขึ้นภาษี VAT จาก7เป็น8เป็น 9% ไปไม่ได้ในทางการเมืองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านประกาศไปจะใช้เงินถึง 560,000 ล้านเนี่ยฟังดูเผินๆง่ายๆเหลือเกินนะครับจะตัดรายจ่ายจะหารายได้นะสุดท้ายท่านก็ยังไม่ออกมาสักทีหนึ่ง2เดือนสร้างความงงๆสงสัยแล้วก็สุดท้ายล่าสุดก็ออกบอกมาว่าจะใช้การผูกพันงบนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราจะต้องช่วยคนดูคนจนหรือว่าคนที่ได้โอกาสหรือคนที่ควรจะต้องได้รับเงินนะครับในรัฐบาลที่พรรคผมอยู่นะครับเรามีการให้เงินช่วยชาวนา500,000 ล้านในช่วง4ปีนั้นนะเรื่องการช่วยคนจนคนที่ยากไร้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ปฏิเสธแต่ผมปฏิเสธวิธีการที่ว่าจะต้องแจกแบบที่กำลังประกาศอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องใช้เงินของรัฐที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของการกระจายรายได้ทั้งในแง่ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับประเด็นของเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเตือนนะครับว่าณเวลานี้งบประมาณของเราตั้งไว้ 3.48ล้านบาทนะฮะ 3.48 ล้านบาทตอนเดือนมกราคมเนี่ยลุงตู่เริ่มจัดทำงบประมาณปี67เนี่ยตั้งไว้เพียง 3.3 น่าจะ 5 ล้านบาทแต่วันที่13กันยายนเนี่ยท่านก็มาขยับให้การขาดดุลเนี่ยเพิ่มอีก100,000 ล้านนะฮะจากที่ลุงตู่ยันยาให้การขาดดุลลดลงนะฮะเหลือ593,000 ล้านท่านก็ขยับมาเป็น693,000 ล้านแล้วก็มายังขยับรายได้เพิ่มอีกประมาณว่าจะเพิ่มอีก30,000 ล้านทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการปรับลดภาษีสรรพสามิตกับเรื่องน้ำมันรัฐบาลเสียรายได้เป็น10,000 ล้านนะท่านก็ยังไม่ได้เอามาดูแลตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นฐานะการคลังรัฐบาลซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยผมเห็นด้วยว่าต้องมีการใช้เงินแล้วก็ทำให้หนี้สาธารณะบวมอันนี้ผมคิดว่าคนนี้รับได้หนี้เนี่ยโตจาก40เป็น 60% ของ GDP แต่ในช่วงท้ายเมื่อโควิดหายไปเริ่มซาลงเนี่ยลุงตู่ก็พยายามที่จะปรับการขาดดุลลดลงแต่ท่านกลับทำให้การขาดดุลเนี่ยสูงขึ้นอีกแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงเอยเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะทำในเรื่องของงบดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันสอให้เห็นว่าจะต้องทำให้ธนาคารกลางเนี่ยแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่ท่านทำอย่างที่ประกาศไปเนี่ยกับในการใช้เงิน500,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดดุลเกินกว่า1 ล้านบาทเป็น 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับสมัยตอนต้นๆของลุงตู่เนี่ยเราขาดดุลประมาณ 3-4 แสนล้านบาทนะฮะงบประมาณประจำปีเนี่ยขาดดุลประมาณ 3-4 แสนล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะเพราะก่อนหน้านั้นเราคิดว่าคุณต้องมีการสมดุลนะครับแต่พอมาเจอวิกฤตก็ทำให้การขาดดุลบวมขึ้นมาแต่หลังวิกฤตเนี่ยตามหลักเคนเซียนเนี่ยยังได้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะที่มันปกติขึ้นเนี่ยจะต้องมีการลดชะลอการตัวของการคลังของการกระตุ้นจากการใช้จ่ายแต่การเมื่อท่านนี่ก็ยังมาขยายนะครับแม้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงทีนี้คำถามต่อไปคือว่าเงินที่ท่านคิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเงิน560,000 ล้านแจกคนละ10,000 บาทไป10,000 บาทเนี่ยมันกระตุ้นได้จริงหรือนะผมก็มาจับความได้ว่านักที่ปรึกษาของท่านเนี่ยไปคิดเอาว่าก็เมื่อก่อนนี้เราแจกแค่1,000-2,000 บาทก็ไม่ได้ผลอะไรก็เอาไปเลย10,000เพื่อกระตุ้นเหมือนกับที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับได้การช็อตไฟฟ้าให้มันแรงไปเลยเนี่ยแล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นกับประเทศที่เขามีการขยายตัว 5-6% นะคำตอบผมก็คือว่าท่านฝันมากมันเป็นไปไม่ได้เลยลุงตู่ใช้เงินมากกว่าท่านเนี่ย3เท่าตัวก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ประเด็นก็คือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับสัดส่วนของ import
คอนเทนต์ใน GDP เนี่ยสูงมาก 68% ของ GDP อเมริกาเนี่ยสูงกว่าเราอีก 80% ของ GDP นะครับเทียบกับประเทศอย่างอเมริกาแค่ 15% ของ GDP อินเดียประมาณ 17% ของ GDP ญี่ปุ่นเนี่ย 18% ของ GDP เพราะฉะนั้นประเทศใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเขาจึงไม่ต้องห่วงเรื่อง importเพราะเวลาคนญี่ปุ่นได้คูปองไปได้เงินไปก็ไปซื้อของจากสินค้าที่ผลิตโดยโซนี่โดยโตโยต้าโดยฮอนด้าโดยอะไรต่างๆในญี่ปุ่นใหญ่ๆหมดแต่ของเราไม่ครับของเราเนี่ยเงินทุกบาทที่ออกไปเนี่ยมันจะล่วงไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วเพราะสัดส่วนของ import ใน GDP เราเนี่ยสูงถึง 68% ของ GDP ทำยังมีปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเองเพราะนั้นเราต้องมุ่งในเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนั่นก็ตัวหนึ่งท่านอาจจะบอกว่าอันนั้นช้าไปอันนั้นอาจจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาการองกินนะสู้จ่ายตรงเลยดีกว่าทุกวันนี้นะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยมีการทำงานที่ผมคิดว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นตรวจสอบมากขึ้นงบประมาณปี67เนี่ยมีคำของงบประมาณถึง 5.8 ล้านล้านบาทแต่สำนักงบเนี่ยให้ได้เพียง 3.48 ล้านล้านบาทอีกประมาณ 40% ของงบที่ควรจะจ่ายเนี่ยก็จะต้องถูกทิ้งไปเพราะว่าไม่มีเงินให้ท่านไปถามทุกหน่วยราชการสิครับว่าของงบเราได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยครับจะบอกว่าไม่ได้งบฉันก็ไม่ทำงานเศรษฐกิจก็จะโตช้าเพราะเงินของรัฐไม่จ่ายออกนะครับนี่คือปัญหาของราชการทุกวันนี้ที่ระบบราชการเนี่ยไม่ทำงานเพราะรายจ่ายเนี่ยไม่จ่ายออกท่านต้องไปแก้ตรงนี้แล้วท่านจะจ่ายอะไรที่ผมเห็นง่ายๆตรงๆอย่างเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของน้ำเรากำลังเจอปัญหาวิกฤตเอลนีโญในช่วงปี2ปีนี้ประชาชนในชนบทจะขาดแคลนน้ำอย่างโหฬารถ้าเราแจกเงินอย่างรวดเร็วหมู่บ้านละล้าน2ล้านไปทำแหล่งน้ำ80,000กว่าหมู่บ้านก็เงินแสนกว่าล้านเนี่ยรับรองครับประชาชนก็จะมีน้ำดื่มน้ำใช้น้ำกินนะครับประกอบอาชีพเกษตรอาชีพอื่นได้เยอะแยะประมงด้วยนะครับแล้วก็หลายจริงๆกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วไปทำน้ำบาดาลในกระบี่ในสุพรรณบุรีในกาญจนบุรีทำให้ประชาชนเนี่ยได้น้ำดื่มนะดื่มอยู่ทุกวันได้ถ้าเราทำน้ำดื่มจากน้ำดื่มฟรีประชาชนทุกคนได้น้ำดื่มใช้ตาม UN ที่ประกาศ1ใน17 SDGที่ท่านนายกไปประชุมที่ UN เนี่ยแล้วกลับมาก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยในเรื่องนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ครับประชาชนก็ประหยัดเงินไปได้ปีละ10,000 บาทจากการที่มีน้ำสะอาดใช้เพราะว่าเรามีน้ำบาดาลอยู่ใต้ดินเนี่ย 1.1 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรรวมน้ำบาดาลบอกผมนะครับว่ามีอยู่ทั่วไปหมดเลยเพียงแต่ต้องลงทุนขุดเจาะน้ำบาดาลในแต่ละที่อย่าไปห่วงนะครับว่าที่ดินจะสุดแน่นอนในบางจุดเช่นกรุงเทพอาจจะมีปัญหาแต่ในที่อื่นเนี่ยล้วนแต่มีน้ำบาดาลทั้งนั้นแล้วก็เป็นน้ำสะอาดซึ่งชาวยุโรปเนี่ยเขาใช้ดื่มใช้กินกันแต่บ้านเราครับเอาน้ำบาดาลมาให้กับอุตสาหกรรมแต่เกษตรและชาวบ้านเนี่ยใช้น้ำประปาที่มาจากการใส่สารเคมีซึ่งมันไม่ถูกนะครับนั้นทุกวันนี้ส่วนราชการไม่น้อยครับอยากทำโครงการดีๆแต่ทำไม่ได้เพราะขาดงบประมาณท่านเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยครับใส่ไปครับผมก็ทำได้แล้วก็ GDP เราก็จะกระฉูดเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีกำลังในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีต้นทุนต่ำลงนะครับนั้นอันนี้เป็นประเด็นหลักคร่าวๆที่ผมขออนุญาตมาเรียนก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยคิดใหญ่เนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าไอ้เงินมันมี2ระบบครับระบบหนึ่งคือผ่านแบงก์มันจะเป็นรูปโน้นรูปนี้เลยแต่มันมีคนเก็บค่าธรรมเนียมตรงกลางอีกระบบหนึ่งเนี่ยคือผ่านบล็อกเชนเขาว่ากันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศใดเนี่ยผลักดันให้มันธุรกรรมมันออกจากระบบแบงก์เข้าไปในระบบบล็อกเชนได้มากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการบริหารเศรษฐกิจจะต่ำลงครับแต่ระบบแบงก์ก็จะแย่นะทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับที่ท่านบอกว่าคิดใหญ่อันนี้ใช่แต่สงสัยจะทำไม่คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชายได้พูดชัดเจนแล้วเนี่ยนะว่า
รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจรัฐาธิปัตย์แบบเดียวกับคณะปฏิวัติต้องโอเปเรตภายใต้กฎกติกาที่มีอยู่แล้วกฎกติกาที่มีอยู่ขนาดนี้นะครับพระราชกำหนดเงินดิจิตอลเนี่ยมันกำหนดเหรียญที่จะออกได้เนี่ยแค่2แบบครับเขาเรียกคริปโตเคอเรนซีซึ่งมีลักษณะเป็นเงินตราแบบหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกโทเค็นดิจิตอลโทเค็นดิจิตอลโทเค็นเนี่ยอย่างที่ทางดร.มานะอธิบายมันคือคูปองแล้วคูปองอันนี้ก็ใช้ได้เฉพาะไอ้ศูนย์อาหารที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะวงจรปิดแค่แต่สิ่งที่ออกแบบโดยพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นโทเค็นอ้างติดยี่ห้อว่าเป็นโทเค็นแต่ถ้าเข้าไปดูเนื้อหาทางเศรษฐกิจพฤติกรรมในข้อเท็จจริงในชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นคริปโตเคอเรนซีมันเป็นเงินตราอย่างหนึ่งนี่แหละท่านถึงได้บอกว่ามันทำไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้เข้าไปศึกษาระบบปัจจุบันเนี่ยของกฎหมายเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้ทำในรูปแบบโทเค็นแล้วมาเป็นคริปโตเคอเรนซีถ้าจะทำต้องยื่นขออนุญาตเป็นคริปโตเคอเรนซีตรงๆทีนี้ถามว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องพลิกแปลงออกมาแล้วบอกไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีเขาพูดหลายครั้งนะครับสิ่งที่ออกเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาต้องการจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เงินตราไม่เข้าพระราชบัญญัติเงินตราทั้งที่จริงมันเข้าแต่เขาพยายามจะบอกว่ามันออกมาเป็นโทเค็นยื่นขออนุญาตจากกลต.ก็ได้จริงๆถ้าจะยื่นขอเป็นคริปโตเคอเรนซีทำได้ครับไม่มีอะไรห้ามรัฐบาลแล้วถ้าอยู่ในพระราชบัญญัติเงินตรานั้นเนี่ยรัฐมนตรีคลังมีอำนาจตามมาตรา9ที่จะอนุญาตเอกชนให้ออกคริปโตเคอเรนซีที่มีลักษณะเป็นเงินตราได้ด้วยแต่ต้องยื่นขออนุญาตผ่านแบงค์ชาติแล้วเราเห็นแนวคิดของแบงค์ชาติขนาดนี้เขาไม่ได้สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนให้เอกชนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยบริษัทไหนก็ตามเนี่ยนะครับแล้วจะมาออกเงินตราแล้วบอกว่านี่คือเงินบาทแต่ดิจิตอลหรือจะอะไรยังไงก็ตามเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วได้เข้าใจกรอบของกฎหมายอย่างที่ดร.มานะพูดเขาจะต้องไปขอให้แบงค์ชาติเป็นคนออกดิจิตอลบาทเพื่อจะเอามาแล้วมาใช้ขับเคลื่อนอาจารย์แต่นโยบายเพื่อไทยก็มีบอกแล้วนะว่ามีเรื่องรัฐบาลดิจิตอลแล้วก็สนับสนุนดิจิตอลบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จับทีหลังครับคือเขาบอกว่าหลังจากทำโครงการนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปคุยเรื่องดิจิตอลบาทแต่ขณะนี้เขาต้องการให้เอกชนเป็นคนออกเอกชนก็จะยังเอกชนเป็นคนออกเพราะมันมีผลประโยชน์อะไรต่างๆกันอยู่มากมายคืออย่างนี้ครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะต้องเขียนโปรแกรมใหญ่โตเลยเพื่อจะบริหารบล็อกเชนตัวนี้นะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กรุงไทยเนี่ยนะครับแค่เมนเทนเป๋าตังค์เนี่ยปีละหมื่นล้าน2นะครับทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเมนเทนทุกปีไม่ใช่เขียนออกมาแล้วจบนะครับทุกปีจะต้องมีการเมนเทน3ข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะโอ้โหหาประโยชน์ได้เยอะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะคนจนนะมันเป็นข้อมูลของ56ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนที่มีฐานะปานกลางคนที่รวยเขาชอบซื้อสินค้าแบบไหนไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในทางการตลาดในส่วนนึงอีกส่วนนึงมันก็เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในทางหาเสียงได้นะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงได้เข้าใจว่าอันนี้เข้าถึงพยายามที่อยากไม่เอาแบงค์ชาติยังไม่เอาอันนี้ข่าวออกมาเป็นเอกชนอาจารย์ครับมันมีข่าวเรื่องปลดผู้ว่าเรื่องนี้บ่อยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับผมถึงว่าที่ท่านดร.มานะท่านพูดบอกว่าคิดใหญ่ใช่ทำไม่เป็นก็ทำท่าจะใช่เหมือนกันขอบคุณครับครับแม่คุยเรื่องการเงินการคลังแล้วเรื่องเครื่องมือแล้วเนี่ยมันต้องโยนให้ฝ่ายการเมืองนิดนึงนะอาจารย์สมชายเนี่ยผมว่าต้องมีข้อเสนออะไรดีๆแน่เลยนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลลุยถูเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลายอันเหมือนกันนะฮะแล้วทางออกอาจารย์ไม่อยากให้เกิดหายนะนี่มันควรทำยังไงอาจารย์อยากให้เป็นอนาคตประเทศอาจารย์
ยังไม่ได้อภิปรายเลยว่าหายนะนะครับถ้าทำอย่างนี้มันหายนะไม่อาจารย์เอาคืออย่างนี้ถามใหม่อาจารย์ประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนครับว่าสิ่งซึ่งรัฐบาลจะแถลงในวันศุกร์นะที่10เนี้ยนายกจะแถลงซึ่งน่าจะเป็นข่าวใหญ่และทุกคนกำลังรอคอยเนี้ยท่านจะออกไม้ไหนถ้าท่านออกไม้ที่บอกว่าเป็นผ่อนส่งนะผ่อนจ่ายเป็น4งวดโดยทำเป็นงบผูกพันแล้วก็ใช้เงินในปีแรกนะครับผมตีว่า 130,000 ถึง 140,000 ล้านบาทนะนี่คือตัวเลขโดยคร่าวๆเพราะท่านบอกว่าอาจจะไม่ครบ56ล้านคนอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าท่านพูดประโยคนี้สื่อมวลชนฟังนะถ้าท่านพูดประโยคนี้ว่าท่านจะจ่ายเพียงแค่1ใน4โดยใช้งบผูกพัน4ปีนะปีแรกใช้เงินประมาณ 130,000 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณแผ่นดินไม่กู้ผมอยากบอกว่าท่านโกหกท่านโกหกครับเพราะ 130,000 ล้านบาทมาจากไหนครับมาจากการที่ท่านเพิ่มวงเงินงบประมาณปี2567ขึ้นอีก 130,000 ล้านบาทพอดีกันเป๊ะเลยท่านตามให้ดีนะฮะงบประมาณแผ่นดินของปี67เติมที่ตั้งไว้และอนุมัติผ่านครม.เมื่อเดือนมกราคมปี67ปี66มกราคมปี66โดยรัฐบาลประยุทธ์ 3.35 ล้านล้านบาทตัวเลขจดตัวเลขนี้ไว้ฮะ 3.35 ล้านล้านบาทพอมาถึงวันที่13กันยายนปี66ครม.ของคุณเศรษฐาก็อนุมัติกรอบวงเงินใหม่เป็น 3.48 ล้านล้านบาทเอา 3.48 ลบ 3.35 เท่ากับ 1.13 ก็คือ 130,000 ล้านบาทพอดีท่านเห็นอะไรยังตัวเลข 130,000 ล้านบาทมาจากการที่เพิ่มดันงบประมาณปี67ขึ้นไป 130,000 ล้านบาทแล้วยังไงครับถ้าท่านไปดูนะดุลของประเทศนะครับก็คือการขาดดุลของประเทศนะครับในเอกสารที่เรียกว่าแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งเสนอครม.วันนั้นเหมือนกันวันที่13กันยายนปี66เหมือนกันแสดงดุลการคลังคำว่าดุลการคลังแปลว่าอะไรครับขาดดุลนะหรือเกินดุลนะถ้าเกินดุลก็เป็นตัวเลขเฉยๆถ้าขาดดุลก็เป็นตัวเลขในวงเล็บนะครับดุลการคลังของปี67นั้นเป็นวงเงินที่ขาดดุล 693,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสมัยคุณประยุทธ์ที่ทำในรอบแรกนะครับ 593,000 ล้านบาทเท่ากับท่านขาดดุลอีก 100,000 ล้านบาทก็คือไปกู้อีก 100,000 ล้านนั่นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าที่ท่านบอกว่าจะใช้เงิน 130,000 ล้านบาทเพื่อให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตโดยที่ว่าไม่มีการกู้โกหกเพราะท่านกู้แสนล้านอยู่ในนั้นใน 130,000 ล้านท่านกู้ 100,000 ล้านบาทอยู่ในงบประมาณปี67ที่ท่านเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ 100,000 ล้านขาดดุลเพิ่มเติมขึ้นมาจากสมัยคุณประยุทธ์นะเมื่อกี้นะครับท่านอาจารย์วิสิทธิ์พูดให้ฟังแล้วนะครับแต่ผมยกตัวเลขให้เลยว่านี่คือการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอีก 100,000 บาทอีก 100,000 ล้านบาทคือการกู้ขึ้นมานั่นเองนะแล้วก็เป็นส่วนของการประมาณการรายได้เพิ่มอีก 30,000 ล้านบาทดังนั้นถ้าวันศุกร์นี้พูดว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยไม่กู้ผมบอกว่าโกหกครับมาจากการกู้เพียงแต่ว่าท่านกู้อีก 100,000 ล้านแล้วท่านเอาเข้าไปในกองใหญ่แล้วท่านก็หยิบจากกองใหญ่มาใช้นะความจริงก็คือก้อนนี้นั่นเองนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นถามว่าการพูดดังกล่าวเนี่ยจะก่อให้เกิดผลอะไรตามมานะครับเผอิญในแผนการคลังระยะปานกลางถ้าใครไปอ่านนะจะเจอถ้อยคำสวยหรูมากเลยเราจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเราจำเป็นจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยและเราก็คิดว่าเราจะเดินหน้าสู่การที่จะการจัดทำว่ามันสมดุลในเร็วนี้ในอนาคตนะคือให้อนาให้ความหวังมากเลยว่าไอ้ที่ขาดดุลขาดดุลทุกปีเนี่ยสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่ขาดดุลแล้วเราจะลดการเป็นหนี้สาธารณะให้น้อยลง
แผนการคลังระยะปานกลางผมอ่านให้ฟังเลยครับปี67ขาดดุล 693,000 ล้านบาทปี68ขาดดุล 692,000 ล้านบาทปี69ขาดดุล 721,000 ล้านบาทแล้วก็ปี70ขาดดุล 751,000 ล้านบาทจาก 609 4ปีท่านขยับการขาดดุลขึ้นไปเป็น 750,000 นะครับนี่แหละครับจะลดภาวะการขาดดุลนี่หรือครับที่จะทำให้งบประมาณของแผ่นดินนั้นเข้าสู่ภาวะที่สมดุลนะครับคือไม่กู้เขาจะต้องไม่ขาดดุลแล้ว4ปีของท่านเนี่ยขึ้นมาทุกปีเลยนะจาก 690,000 เป็น 700,000 เป็น 750,000 นะครับแล้วก่อให้เกิดผลอะไรก่อให้เกิดผลหนี้สาธารณะที่สะสมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นผมเห็นตัวเลขแล้วผมตกใจครับปี67พอท่านกู้เพิ่มอีก100,000ล้านนะแล้ว100,000ล้านนี่มาสมทบที่จะมาจ่ายให้แก่คนดิจิทัลวอลเล็ตเป็น130,000ล้านเนี่ยนะท่านกู้เพิ่มอีก100,000ล้านเนี่ยในส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เนี่ยขึ้นเป็น 64% ละจากเดิม 62% ขึ้นเป็น 64% และตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยกลายเป็นท่านฟังดีๆนะ12ล้านล้านบาท12ล้านล้านบาท12ล้านล้านบาทนี่รัฐบาลแต่ละชุดที่ผ่านมาเนี่ยสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยตั้งใช้คืนปีละเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับเขาตั้งมาใช้คืนปีละ 100,000 ล้านบาทดังนั้นถ้าเอาตัวเลข12ล้านล้านเป็นตัวตั้งข้างบนแล้วเอาตัวเลข 100,000 ล้านเป็นตัวหันอยู่ข้างล่างใช้เวลาเพียงแค่120ปีเท่านั้นที่จะใช้คืน120ปีเท่านั้นเองครับนี่เงินต้นนะครับไม่รวมดอกเบี้ยนะครับถ้ารวมดอกเบี้ยแล้วไม่รู้เท่าไหร่นี่คือภาระที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะนั้นรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้แสดงถึงความตั้งใจในการลดหนี้สาธารณะแต่เป็นความตั้งใจในการเพิ่มหนี้สาธารณะตั้งใจจะกู้เพิ่มขึ้นแล้วก็การกู้ดังกล่าวเนี่ยถ้ากู้เพื่อการลงทุนนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยไม่มีใครว่าครับนะอาจารย์พิสิทธิ์บอกอาจารย์พิสิทธิ์บอกอาจารย์พิสิทธิ์บอกถ้ากู้เพื่อการลงทุนนะไปทำรถไฟฟ้าไปทำถนนหนทางไปสร้างเขื่อนสร้างฝ่ายกั้นน้ำนะลงทุนสร้างโรงเรียนลงทุนสร้างตึกต่างๆนะหรือลงทุนค้นคว้าวิจัยต่างๆอันนั้นคือมันจะเกิดผลตอบแทนที่คืนมาแต่ท่านกู้ไปแล้วกู้ไปแจกกู้ไปแจกก็หมดนะครับนะฮะ GDP ที่ท่านตั้งใจจะเพิ่มขึ้น 5% ทุกปีเนี่ยผมท้าเลยไม่มีทางได้ด้วยซ้ำนะครับเท่าไหร่ไปรู้อ่ะแต่ผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่จะบอกว่าสภาพัฒน์อันนี้คือหายนะใช่ไหมเนี่ยทุกครั้งที่สภาพัฒน์ทุกครั้งที่กระทรวงการคลังทุกครั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะช่วยกันพูดถึง GDP ของประเทศไทยว่าจะเป็นเท่านู้นเท่านี้ไม่เคยถูกเลยนะฮะสูงเกินกว่าความจริงทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ประเด็นที่ถามผมคืออะไรมันเป็นหายนะหรือมันเป็นอนาคตของประเทศผมพูดว่าเป็นอนาคตได้ไหมครับได้ครับอนาคตที่ต้องใช้หนี้120ปีเนี่ยนะอนาคตอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเป็นอนาคตของรัฐบาลจะเป็นชุดนี้หรือชุดต่อไปไม่รู้ถ้าท่านตั้งเป็นงบผูกพัน4ปีก็จะเป็นอนาคตของรัฐบาลชุดนี้หรือชุดต่อไปในช่วง4ในช่วง3ปีข้างหน้าจะต้องมีรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 131,400 ล้านบาทนะเป็นงบผูกพันที่แทนที่ท่านจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นโอกาสในการที่จะทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นมันหายไปแล้วครับ 130,000 ล้าน 140,000 ล้านบาทแต่ละปีต่อไปอีก4ปีต่อไปอีก3ปีรวมเป็น4ปีนะครับเพราะฉะนั้นถึงรัฐบาลชุดนี้ไปในไม่กี่วันข้างหน้าสมมตินะไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งนะถึงชุดนี้ไปภายในไม่กี่เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชุดหน้าใครมาก็แล้วแต่ก็ต้องรับหนี้ตัวนี้เป็นการชดใช้คือไม่ใช่ว่าชุดหน้าจะมาเบี้ยวไม่จ่ายไม่ได้เพราะท่านตั้งงบเป็นงบผูกพันไว้แล้วยังไงก็ต้องใช้นะครับก็ทำให้โอกาสที่ท่านจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อประโยชน์อย่างอื่นจะไม่มีนี่คืออนาคตอย่างที่หนึ่งนะครับเอ๊ะมันอนาคตหรือหายนะไม่รู้นะอย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองครับมันจะส่งผลถึงอนาคตทางการเมืองในเชิงการเลือกตั้งคืออย่างไรคือเท่ากับว่านโยบายประชานิยมเนี่ยจะกลายเป็นนโยบายซึ่งเสนอต่อประชาชนได้ผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้
โดยไม่ได้มองถึงผลกระทบสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจต่างๆอะไรเกิดขึ้นดังนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดแหละพักคุณให้หมื่นหนึ่งใช่ไหมพักผมก็ให้สองหมื่นได้อีกพักหนึ่งก็ให้สามหมื่นได้คือบ้าบกันใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเกย์ทับบ้าแปลกกันได้นะทุกพักก็จะพูดแบบนี้แล้วถึงเวลาก็มาใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับให้สองหมื่นต้องใช้เท่าไหร่ปีละสองแสนล้านเดี๋ยวผมก็ตัดงบปีละสองแสนล้านออกไปนี่คือกลายเป็นประเพณีกลายเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้พรรคการเมืองจะใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงแล้วก็ขยับตัวเลขสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับประชาชนพอใจไม่ประชาชนไม่พอใจเพราะประชาชนมันตังเข้ามาเราก็ชอบนะแต่ว่าคำถามคือมันก็จะเป็นการสร้างสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดนะครับหรือกลายเป็นการที่ประชาชนจะรอคอยในการแจกเงินจากรัฐบาลหลายประเทศในโลกทำแบบนี้ทำนโยบายประชานิยมเอางบแผ่นดินมากู้มาเพื่อที่จะมาแจกประชาชนนะแล้วก็แข่งขันกันในเชิงนโยบายประชานิยมแข่งกันแจกแข่งกันกู้นะครับประชาชนก็แข่งกันรับประเทศเหล่านั้นชื่ออะไรบ้างครับ1เวเนซุเอลา2ศรีลังกา3อาร์เจนตินา4กรีซล้มละลายหมดแล้วนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในเชิงอนาคตอย่างที่3อนาคตในเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่อันนี้ผมพูดไปในรอบแรกแล้วนะครับว่าขนาดคุณใช้เงินก้อนให้ทุ่มลงไปทีเดียว10,000บาทนะ560,000ล้านบาทคำถามที่มันจะหมุนกี่รอบเนี่ยยังเป็นคำตอบที่แม้กระทั่งปลัดกระทรวงการคลังยังไม่กล้าตอบเมื่อผู้สื่อข่าวถามวันที่19กันยาครับนะผู้สื่อข่าวถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังนั่งอยู่หมุนกี่รอบไม่รู้นะต้องดูของจริงว่าจะหมุนกี่รอบไม่กล้าพูดเลยครับว่าจะหมุนกี่รอบดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะก่อให้เกิดผลในเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่รู้แต่ว่าประชาชนมีเงินในกระเป๋ารู้แต่ว่าพรรคไม่เสียคำพูดรู้แต่ว่าพรรคก็อาจจะถือว่าได้ทำตามสิ่งที่รับปากนโยบายไว้แล้วแค่นั้นเองครับประการที่4อนาคตของประเทศในเรื่องของหนี้สาธารณะผมพูดไปแล้วครับว่าหนี้สาธารณะสะสมนะหนี้สาธารณะสะสมนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นประมาณสัก12ล้านล้านบาทจากนโยบายเดียวนะแล้วก็เท่ากับเป็นพระหนี้สินที่อาจจะผูกพันจะต้องใช้จ่ายกันต่อไปใช้คืนกันต่อไปนะครับอีกอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าตั้งไว้แสนล้านบาทในการใช้คืนก็คือเท่ากับ120ปีเพราะฉะนั้นทุกอนาคตเป็นหายนะโอเคนะทุกอนาคตเป็นหายนะของประเทศผมมองแบบนี้ครับส่วนจะมีข้อเสนออย่างไรเดี๋ยวค่อยวนอีกรอบแล้วกันครับขอบคุณครับแม่ได้ยินหนี้สาธารณะแล้วเสียวนะฮะอาจารย์วิสิทธิ์ก็พูดถึงให้เห็นภาพแล้วนะครับแล้วก็บอกเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับขนาดยุคลุงตู่เนี่ยใช้3เท่าเนี่ยมันนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะครับแล้วก็อาจารย์สมใจก็ขยายต่อนะครับว่าอนาคตนะครับมองบวกมากเลยนะอนาคตมันจะเป็น1 2 3 4โดยเฉพาะที่4เนี่ยใช้หนี้120ปีนะครับก็เข้ากับโยมที่อาจารย์พิเศษเองบอกว่าอายุ15 16ทำไมไม่ได้เอ้ย14 15ทำไมไม่ได้เพราะพวกนี้จะต้องมาจ่ายภาษีในอนาคตครับแล้วอาจารย์มองอย่างไรมองทิศทางเดียวอนาคตเดียวกับอาจารย์สมชายเนี่ยหรือมองยิ่งกว่าครับอาจารย์ครับจริงๆทั้ง2 3ท่านที่พูดมานี่ผมก็เห็นด้วยหมดนะครับแต่ผมวิรัฐบาลเนี่ยท่านเนี่ยทำงานแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแทนที่จะเอาเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาคิดเรื่องแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับแก้ปัญหาปากท้องโดยตรงหรือไม่ต้องแก้ปัญหาการคอร์รัปชันท่านกลับมาทำให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหรือดิจิทัลเคอร์เรนซีก็ตามเนี่ยจริงๆในแบงก์ชาติทำอยู่แล้วอย่างที่ดร.มานะกล่าวนะครับเขาทำโปรเจกต์ดอยอินทนนท์มาตั้งหลายปีแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆงานนี้เป็นภารกิจของแบงก์ชาติซึ่งทั่วโลกตอนนี้นะครับก็ยังไม่ลงเอ่ยว่าอะไรจะดีไม่ดีนะครับทำไมรัฐบาลจึงริอ่านจะมาทำเรื่องอย่างแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อระบบการเงินอย่างมหาศาล
นะฮะทำไมไม่ปล่อยให้เอ็กซ์เพิร์ทที่เขามีทั้งทรัพยากรบุคคลทั้งเงินทั้งอะไรเนี่ยเขาทำไปท่านมาทำเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงนะครับท่านเอาเวลาที่เสียไป2เดือนเนี่ยสังคมเกิดความสับสนเกิดความวุ่นวายว่าเอ๊ะจะอย่างไรแน่นะครับไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับผมขอเถอะรัฐบาลเรื่องเคอร์เรนซีเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจะยังไงเนี่ยฟังแบงค์ชาติแบงค์ชาติมีมือดีๆเรื่องนี้เยอะทำทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็ทั่วโลกยังไม่มีประเทศไหนครับที่รัฐบาลนี้อาจจะทำเรื่องนี้อย่างนี้ก็ปล่อยให้ธนาคารกลางทำแต่ท่านดูเหมือนกับว่าท่านเนี่ยไม่ฟังแบงค์ชาติผมเป็นห่วงครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับคือท่านเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ประการที่สองครับเรื่องของการผูกพันงบประมาณรายจ่ายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าในหลายรัฐบาลในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะในรัฐบาลอย่างเช่นขออภัยที่ท่านเอ่ยนามรัฐบาลคุณบรรหารเนี่ยท่านจะมีการผูกพันงบไปปีต่อๆไปเยอะก็เลยมีความพยายามที่ว่าจะต้องมีการจำกัดไม่ให้มีการผูกพันมากไปเพราะมันเป็นการไปทำให้รัฐบาลชุดต่อมาเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะงบเนี่ยถูกผูกพันไปหมดนะครับซึ่งช่วงหลังก็ดูดีขึ้นแต่ว่าในอดีตเนี่ยการผูกพันเนี่ยจะเป็นการผูกพันงบเพื่อการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมคือเป็นงบที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้ไม่ใช่เป็นการผูกพันงบที่จะมาใช้บริโภคหมดเปลืองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งระบบงบประมาณของบ้านเรานะครับตั้งแต่มีพรบ.วิธีการงบประมาณ2502เนี่ยเรามีมาตรา9ทวีเพื่อจะล็อกการกู้เงินของรัฐไม่ให้เกินขอบเขตไม่เกิน 20% ของรายจ่ายแต่ละปีแต่ละปีนะเดียวกันเราก็จะมีการล็อกว่าการลงทุนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 20% คือพูดง่ายๆคือหลักการของงบประมาณบ้านเราเนี่ยถือว่ามีความเข้มแข็งประเทศไทยถึงได้มีฐานะทางการเงินการคลังที่ค่อนข้างมั่นคงมาโดยตลอดมีหลักการทำงานของหน่วยงานของรัฐที่ชัดเจนในเรื่องอย่างนี้รวมไปถึงเรื่องของการบริหารรายจ่ายเงินคงคลังและรายได้แต่รัฐบาลชุดนี้ครับจะทำให้ความเสี่ยงในการคลังสูงขึ้นเพราะท่านกำลังจะทำผิดแผนแบบแผนที่วางไม่เป็นอย่างดีคือมีการผูกพันงบอนาคตเพื่อมาบริโภคแต่นี่จะเป็นการผูกพันงบเพื่อการลงทุนซึ่งอดีตเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าถนนแต่ละสายจะสร้างต้องใช้เวลาหลายปีเพราะการที่ท่านผูกพันงบเพื่อจะมาบริโภคเนี่ยถ้าท่านเป็นรัฐบาลครบ4ปีท่านก็จะถูกตราหน้าว่ามัวแต่ส่งเสริมให้คนกินคนใช้โดยที่ไม่ได้สร้างความสามารถในการผลิตไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ผมมั่นใจเลยครับว่าด้วยเศรษฐกิจแบบเปิดบ้านเราเนี่ยจะไม่มีทางที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนของ import สูงแต่เราเนี่ยย่อมไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ชั้นใดนะครับประเทศไทยนี่ก็คล้ายๆแบบนั้นถ้าเป็นประเทศอย่างญี่ปุ่นจีนหรืออเมริกาซึ่งสัดส่วนของ import แค่ 15-18%ของ GDP อันนี้เนี่ยเงินหมุนในประเทศเนี่ยหลายๆรอบได้แต่ของเราในหมุนรอบเดียวเนี่ยก็หายไปแล้ว 68% นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เอาเงินมาบริโภคเนี่ยผมไม่เชื่อครับว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลชุดต่อไปจากท่านเนี่ยจะยอมทำต่อเพราะฉะนั้นคำว่ามีการผูกพันงบเนี่ยมันก็มีคำถามแล้วว่ามันผูกพันได้จริงหรือเพราะในอดีตเวลาที่มีการผูกพันเนี่ยเรามักจะต้องมีการทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาหรือกับผู้ที่ทำงานกับรัฐแล้วก็มีสัญญามัดไว้ว่าเราจะต้องจัดสรรงบจัดสรรงบประมาณใส่ให้นะนะครับแต่การที่บอกว่าเอาเงินไปเพื่อการบริโภคเนี่ยถามว่าใครจะเป็นผู้สัญญากับภาครัฐแล้วผู้สัญญาเหล่านี้มันมีเหตุมีผลที่รัฐในรัฐบาลชุดต่อไปจะยอมรับหรือเปล่าถ้าท่านเกิดสมมติว่าทำในปีแรกเสร็จเห็นว่าไม่ได้ผลจะเลิกใช่ไหมจะเลิกหรือเปล่าก็มีคำถามใหญ่เพราะนั้นเงินที่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นเงินดิจิตอลหรือเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันย่อมมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในทางปฏิบัติการที่เงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือเงินเซ็นทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยจะออกมาอย่างดีกลายเป็นสิ่งที่
เป็นหลักของสังคมของประเทศอย่างเช่นเงินบาทก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยว่าของที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเรากลายเป็นหนูทดลองที่ล้มเหลวในอนาคตอย่างนี้เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นขอเถอะครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติไปผมเคยดูแลกระทรวงการคลังมา 3-4 ปีผมเข้าใจศักยภาพของคนในกระทรวงดีครับว่าเรื่องแบบนี้เขาจะไม่ถนัดนะที่แบงก์ชาติเนี่ยมีแผนกต่างๆมีคนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านโฟกัสกับเรื่องของการดูแลหนี้สาธารณะดูแลในเรื่องของการบริหารรายได้หรือเรื่องของงบประมาณรายจ่ายนะครับการไปผูกพันงบแบบนี้นะครับมันเป็นการคิดที่ใช้ไม่ได้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเสนอเรื่องนี้นะครับที่จะมีการผูกพันเพื่อการบริโภคเพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราผูกพันเพื่อการลงทุนเท่านั้นครับคืองี้ผมจะตั้งคำถามกับท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับว่าการที่พรรคการเมืองเนี่ยกำหนดนโยบายหาเสียงแล้วแจ้งข้อมูลไปที่กกต.แล้วปรากฏว่าเวลามาทำเนี่ยมันไม่ตรงปกอ่ะนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรผมดูแล้วนี่มันมีปัญหาอยู่อาจจะอยากจะยกขึ้นมาเนี่ย3ประเด็นที่ผมคิดว่าข้ามยากเป็นปัญหาที่ข้ามยาก3เรื่องเรื่องที่1เนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ท่านดร.มานะพูดเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนไอ้ CBDC เนี่ยนะครับเขาไม่ใช้บล็อกเชนมันเป็นข้อที่คุมโดยธนาคารชาติทำไมเขาไม่ใช้ท่านทราบหรือเปล่าครับว่าบิตที่ใช้บล็อกเชนแล้วบริสุทธิ์จริงๆนี่คือบิตคอยน์บิตคอยน์เนี่ยแต่ละทรานแซคชันเนี่ยต้องรอเกิน10นาทีแล้วมันจะเวิร์กไหมครับ2เนี่ยนะครับท่านทราบหรือเปล่าว่าระบบบิตคอยน์ในเวลานี้เนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละบล็อกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเชนเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยเป็นแสนแสนตัวบิตคอยน์เนี่ยทั้งระบบขนาดเนี่ยในแต่ละปีใช้ไฟฟ้าเท่ากับประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศแล้วกำลังมากขึ้นไม่นานมันจะขึ้นไปเป็นระดับเท่ากับประเทศนอร์เวย์ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยนี่ถ้าบอกว่ารัฐบาลทำพรรคการเมืองวางนโยบายไว้แล้วบอกว่าจะใช้บล็อกเชนเสร็จแล้วในที่สุดมาเจอปัญหาที่ว่าเฮ้ยแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วในที่สุดไม่ใช้อันนี้ไม่ตรงปกอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับที่ดร.พิสิทธิ์พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้การหมุนเนี่ยรัฐบาลบอกจะหมุนหลายเที่ยวหลายเที่ยวหลายรอบเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนมันจะไปหมุนที่ตะวันออกกลางมันจะไปหมุนที่ประเทศจีนที่เขาขายไอ้มือถือให้เราแต่ใครเป็นคนแบกภาระนี่คนไทยไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อจะให้มันไปหมุนต่างประเทศไอ้นี่ผมว่ามันก็ไม่ตรงปกอีกแล้วนะประเด็นที่3เนี่ยนะครับที่ผมกังวลมากเนี่ยก็คือว่าเขากำลังจะใช้กระบวนการเรียกงบประมาณอะไรที่บอกอะไรนะไม่ผูกพันเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าแหวกแนวเนี่ยนะแหวกแนวแล้วไปใช้งบประมาณผูกพันซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนไม่มีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจอ่ะนะฮะแต่ขณะเดียวกันนั้นไอ้ตัวไอ้เอกสารที่เขาแจ้งกกต.ไว้เนี่ยเขาบอกจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณปกติเขาไม่ได้พูดถึงงบประมาณผูกพันเลยผมดูแล้วเนี่ยเรียนถามอาจารย์ไอ้อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าครับเชิญครับให้เขาทำแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดคืออย่างนี้ครับคือประเด็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดขณะนี้เนี่ยรัฐบาลโยนหินไม่รู้กี่ก้อนแล้วเพื่อถามทางแล้วก็โยนไปแล้วก็ไม่เป็นไปตามนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าวันศุกร์เขาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็คือต้องออกมาก่อนนะครับในวันศุกร์แล้วเราจะรู้ว่าทั้งหมดมันเป็นอย่างไรผิดหรือไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็คือพูดก่อนเดี๋ยวเขาไม่ทำเข้าใจความหมายแต่เอาผมเฉลยนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับว่าในเชิงพรบ.พรรคการเมืองเนี้ยนะฮะเขาจะบอกว่าถ้าพรรคการเมืองจะเสนอนโยบายอะไรที่จำเป็นต้องใช้งบแผ่นดินจะต้องชี้แจงที่มาของงบประมาณนะฮะ
เหตุผลความจำเป็นประโยชน์ที่จะได้รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกกต.ก็จะทำเป็นเอกสารเป็นช่องช่องสามสี่ช่องแล้วก็ส่งให้พรรคการเมืองกรอกนะฮะตามกฎหมายเนี่ยกกต.ทำได้อย่างเดียวก็คือว่าถ้าเขาไม่กรอกไม่ส่งภายในกำหนดก็ปรับวันละ 500,000 แต่ถ้าเขาส่งในสิ่งที่กรอกมาเนี่ยเป็นขยะเขาไม่สนใจใช้ประโยคนี้ก็แล้วกันนะฮะก็คือถือว่ากรอกแล้วส่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าแล้วถ้ามันไม่ตรงขึ้นมาภายหลังเช่นสมมติว่าเสนอว่าจะทำแบบนี้โดยใช้แหล่งงบประมาณแผ่นดิน1 2 3 4อะไรก็ว่าไปแต่พอถึงเวลาไปกู้นี่คนละเรื่องเลยนะฮะงบผูกพันยังมีความใกล้เคียงกันเพราะเป็นงบแผ่นดินเหมือนกันแต่ถ้าไปกู้คือผิดประเภทไปเลยนะครับหรือไปใช้เงินของรัฐวิสาหกิจออกไปสะออกจ่ายออกไปก่อนเรียกว่าเป็นการใช้นโยบายกึ่งการคลังอันนี้เนี่ยใช้คำว่าสามารถร้องต่อกกต.ได้นะครับโดยอาจจะพูดถึงสิ่งที่ใช้คำว่าอาจจะพูดถึงตัวกฎหมายพ.ร.ป.ส.ส.มาตรา73วงเล็บ5การหลอกลวงนะก็คือหมายความว่าเป็นการเสนอนโยบายที่หลอกลวงประชาชนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับกกต.ว่าจะเป็นฝ่ายตัดสินต่างๆอย่างไรนะครับคือความจริงหลุมมันมีหลายหลุมมากๆเลยนะฮะเราไม่อยากเฉลยทุกหลุมนะก็ให้เขาเป็นรัฐบาลเขาควรจะต้องรู้นะคิดให้รอบคอบว่ามันมีหลุมต่างๆที่เขาจะต้องอาจจะเดินตกได้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้ถือโอกาสสุดท้ายแล้วกันว่าเมื่อกี้ผมยังกักไว้ที่หนึ่งว่าผมยังไม่ได้เสนอสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับก็เลยขออนุญาตพูดในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยผมอยากเสนอ4เรื่องครับ4เรื่องต่อรัฐบาลเรื่องที่1ก็คือว่าถ้ารัฐบาลอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นนะท่านต้องใช้ฝีมือครับจะส่งเสริมการส่งออกก็ดีจะดึงดูดคนมาลงทุนก็ดีจะสร้างรายได้แก่ประชาชนสร้างอาชีพต่างๆก็ดีนะครับหรือที่จะทำให้เกิดความสามารถในการผลิตต่างๆของประเทศเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นฟื้นฟูมันดีขึ้นท่านต้องทำสิ่งนี้ครับนะครับไม่ใช่แจกเงินนะครับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่บอกว่ารัฐบาลมีฝีมือคือท่านต้องทำสิ่งต่างเหล่านี้นะทำให้เศรษฐกิจมันดีจากสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำให้เอกชนมีความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนนั้นเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันในการสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศนะครับมันตรงคำว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะฮะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มวลรวมหลอกๆที่มาจากการเอาเงินลงไปแจกอย่างเดียวนี่เกณฑ์ที่หนึ่งถ้าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจลองไปสนใจเรื่องพวกนี้นะครับอย่าคิดเรื่องการแจกเงินผมใช้คำว่ามันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปอย่างที่สองครับถ้าท่านอยากแจกเงินเมื่อกี้เราบอกอยากกระตุ้นเศรษฐกิจมองให้ถูกที่อันที่สองคือถ้าท่านอยากแจกเงินจริงๆนะครับให้มองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแจกที่เขามีความต้องการที่เขามีความจำเป็นที่เขาต้องการการเยียวยาเขาต้องการที่จะเข้าไปให้รัฐทำการช่วยเหลือเพราะนั้นถ้าจะแจกเงินก็ต้องมองกลุ่มของคนซึ่งยากไร้กลุ่มของคนซึ่งเปราะบางกลุ่มของคนซึ่งเขามีความจำเป็นจะต้องรับการสนับสนุนจากรัฐเพราะฉะนั้นวิธีการคิดต้องเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วแต่เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องของการที่จะสังคมสงเคราะห์นะครับเพื่อที่ให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมือสั้นกว่าเราโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจต่างๆให้ได้รายได้ที่เพียงพอเนี่ยสู้กับพวกคนปกติทั่วไปไม่ได้ท่านเน้นจุดนั้นแจกจากจุดนั้นนั่นก็คือเฉพาะกลุ่มซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายไม่ต้องเป็นเงิน560,000 ล้านบาทอะไรไปอย่างที่3ครับถ้าท่านประสงค์จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเป็นสังคมดิจิทัลนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลต่างๆนะฮะการไปไหนไม่ต้องพกเงินแล้วเป็นแคชเลสโซไซตี้แล้วนะครับผมวันนึงผมพกไม่เกิน200 บาทนะเอาตอนนี้นะฮะเพราะว่าภรรยาให้เท่านี้นะครับนะอันนี้ก็คือใช้สแกนจ่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำนองแบบที่ไปนะครับนี่คือถ้าท่านประสงค์จะให้สังคมเป็นสังคมดิจิทัลเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให้
คนที่เขามีบทบาทโดยตรงให้คนที่เขามีฝีมือในการทำให้คนที่ศึกษาต่อที่เขาศึกษามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาเรื่องมาอย่างต่อเนื่องเป็นฝ่ายทำดีไหมไม่ใช่รัฐมาเป็นเจ้าภาพเสียเองแล้วถ้าให้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเอกชนเขาทำนะทุกอย่างมันคลี่คลายด้วยตัวเขาเองและจริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้คำว่ามันเร็วกว่าที่รัฐจะคิดด้วยซ้ำเร็วกว่าที่รัฐจะคิดทำด้วยซ้ำไอ้ทุกวันนี้ที่เราไปซื้อของไปทานอาหารแล้วก็ใช้สแกนจ่ายนะครับสแกนที่ออกโค้ดจ่ายซึ่งเมื่อวานมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งดีใจมากเลยนะสแกน QR โค้ดได้เป็นครั้งแรกรัฐมนตรีท่านอุตส่าห์โพสใน Facebook นะดีใจมากเลยนะครับโอ้โหนี่ผมสามารถโอนเงินผ่านระบบดิจิตอลได้แล้วผ่านสแกนจ่ายแล้วคนอื่นเขาทำมาเป็นชาติแล้วมั้งนะครับเนี่ยคือเรื่องของการที่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำสิ่งที่จริงเนี่ยให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพดีไหมแบงก์ชาติเขาทำมาอย่างต่อเนื่องศึกษามาแล้วแบงก์พาณิชย์ต่างๆเขาก็ทำเขาเองหรือภายใต้กลไกของการค้าการขายเศรษฐกิจปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลไปเกือบทั้งหมดแล้วมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพของเขาเองเพราะนั้นใครจะไม่ทำล่ะทุกคนก็ทำอยู่แล้วนะครับนี่คืออย่างที่3อย่างที่4ครับ1คือถ้าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจทำยังไง2ถ้าอยากจะแจกเงินทำยังไง3ถ้าอยากจะสร้างกลไกที่เป็นดิจิทัลอีโคโนมีทำยังไงนะครับอันที่4ถ้าท่านอยากได้คะแนนเสียงทำยังไงเพื่อไทยครับถ้าท่านอยากได้คะแนนเสียงผมใช้คำว่ารักษาคำพูดเคยสัญญาอะไรเคยพูดอะไรไว้รักษาคำพูดและสื่อสารสิ่งที่เป็นความจริงกับประชาชนอย่าสร้างความหวังหลอกๆให้แก่ประชาชนโกหกไปวันๆนึงนะครับผัดผ่อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความหวังว่ามันจะเป็นจริงการที่ท่านรักษาคำพูดเนี่ยและถ้าท่านพูดความจริงต่อประชาชนประชาชนเข้าใจได้ว่าท่านมีข้อจำกัดต่างๆอย่างไรนะไม่ได้เสียคะแนนหรอกครับนะแต่ถ้าหากท่านโกหกไปอย่างนู้นอย่างนี้จะทำแบบนู้นแบบนี้ให้ความหวังไปเรื่อยๆทั้งจริงทำไม่ได้ท่านไม่ได้คะแนนเสียงหรอกครับนะครับและการสับความพูดนั้นเนี่ยอย่ามองประเด็นเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นอย่างเดียวนะครับในเรื่องการเมืองท่านจะต้องสับความพูดด้วยท่านเคยตระบัดสัตว์ครั้งหนึ่งประชาชนรู้ดีจำได้ในการที่จะไม่ร่วมกับพรรคการเมืองขั้วอำนาจเก่านี่คือสิ่งซึ่งท่านไม่ได้สับความพูดวันนี้ประชาชนรอดูเรื่องถัดไปครับท่านจะรักษาคำพูดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านยื้อไปตลอดเวลาว่ายังไม่พร้อมยังไม่เสร็จวันนี้กรรมการประชามติประชุมไปตั้งมา2เดือนตั้งแต่13กันยานะครับยังไม่มีข้อสรุปใดทั้งสิ้นเลยครับประชามติจะมีกี่ครั้งคำถามชนิดเป็นอย่างไรจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขหมวดไหนต่างๆอะไรยังไงบ้างไม่มีคำตอบใดทั้งสิ้นเพราะนั้นนี่คือการไม่รักษาคำพูดหรือเปล่านะครับก็ขอฝากนะครับว่าถ้าท่านอยากจะทำการแก้ไขนำสี่เรื่องนี้ไปคิดนะครับขอบคุณครับครับโยนมาที่อาจารย์พิสิทธิ์นิดนึงครับมีข้อเสนอไหมครับอาจารย์ต้องมีแน่เลยครับคือประเด็นที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายเครือบแฝงมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการที่พยายามจะพูดถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านเนี่ยมีสมาธิในเรื่องนี้ครับอย่ามาปนกันนะครับเรื่องการเงินก็เรื่องการเงินให้กับแบงก์ชาติดูแลไปส่วนท่านดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องรายจ่ายนะครับตอนหาเสียงเนี่ยก็มีโครงการดีๆเยอะแยะช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้องตอนแรกที่ท่านจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปอีก 130,000 ล้านโดยให้ขาดดุลเพิ่มจาก 593,000 ล้านเป็น 693,000 ล้านแล้วก็ปรับรายได้เพิ่มอีก 30,000 ล้านเนี่ยผมยังคิดว่าท่านคงจะมีโปรเจกต์ดีๆจะมาใส่แล้วให้ประชาชนได้รับประโยชน์แต่เมื่ออาจารย์สมชัยได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขหมื่นแสนสามหมื่นล้านที่เพิ่มเนี่ยมันเป็นตัวเลขของงบที่ท่านจะใช้ในดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคือแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเนี่ยผมก็เสียดายงบอยากให้ท่านเนี่ยดูแลเรื่องงบประมาณแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยเขาได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่
นะครับแต่การที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาจะตัดงบเขาเพื่อจะเอางบเนี่ยมาใช้กับดิจิทัลวอลเล็ตผลไม่เกิดตรงข้ามกับท่านที่ท่านอยากเกิดผลดีทางเศรษฐกิจคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคมาก็จะรู้ว่าตัวรายจ่ายหรือตัว G เนี่ยนะครับรายจ่ายงบประมาณเนี่ยมันเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ครั้นเมื่อท่านบอกว่าท่านจะต้องตัดงบเพื่อมาทำเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยตอนที่ท่านจะจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตไปเนี่ยธุรการต้องไปตัดงบผลก็คือว่าก็มีผลลบต่อเศรษฐกิจแล้วอันที่โครงการดีๆจะเกิดก็ไม่เกิดนี่มีความเชื่อครับศักยภาพของระบบราชการไทยซึ่งณเวลาเนี่ยนะครับเรามีบุคลากรในระบบราชการตามที่กพ.นำเสนอเนี่ยกว่า3ล้านคนในภาคส่วนต่างๆของระบบของภาครัฐกว่า3ล้านคนนะครับถ้าเราใช้คนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะช่วยพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ขาดก็คือเงินงบประมาณแผ่นดินเพราะแต่ละปีเขาขอมาแล้วเนี่ยเราให้เพียงประมาณสัก1ในประมาณสัก 60% ที่เขาขอเพราะฉะนั้นส่วนราชการไม่น้อยครับขาดแคลนงบประมาณที่จะทำงานมันจึงมีผลที่อย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับงานต่างๆเนี่ยไม่ก้าวหน้าหรือไม่เดินหรือว่าไม่เกิดความสมบูรณ์ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะได้กับเงินที่จะแจกไปอย่างชนิดที่ว่าไม่เลือกนะครับผมเห็นด้วยกับทั้ง3ท่านนะครับว่าควรต้องโฟกัสนะครับกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ขอกราบถึงสั้นๆแต่เท่านี้ก่อนครับครับอาจารย์มีอะไรเสริมหน่อยไหมครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมในฐานะที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นก็ไม่บังอาจที่จะไปมีข้อเสนอแนะต่อท่านนายกนั่นนะครับแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดว่าอย่างนี้นะว่าผมเองกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในต่างประเทศเนี่ยมากเพราะว่าไอการดำเนินนโยบายกดดอกเบี้ยไว้ต่ำในประเทศสหรัฐในยุโรปเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยมันกำลังนำไปสู่ฟองสบู่แตกแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราเผชิญปัญหาสงครามเวลาเนี้ยเป็นสงครามใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเดียวแล้วเวลาเนี้ยมันมีสงครามเนี่ยสองสงครามแล้วสองสงครามมันเนี่ยดูอาการแล้วมันจะไม่จบง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมกำลังกังวลว่าในอนาคตเนี่ยมันจะอาจจะมีความเสี่ยงพายุเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบที่กำลังจะเข้ามาผมนึกอยู่ในใจนะครับว่าลักษณะของการบริหารประเทศเนี่ยก็ไม่ต่างกับการบริหารบริษัทถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์มีความเสี่ยงที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาเห็นเมฆเขาที่มันก่อตัวแล้วเนี่ยผมว่ามีเงินสดมีวงเงินเหลืออยู่ในมือเอาไว้ก่อนเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันจำเป็นก็ค่อยไปใช้เหมือนอย่างกรณีท่านพิสิทธิ์คงจำได้ในเรื่องของไทยเข้มแข็งถ้ามันมีความจำเป็นค่อยไปออกพระราชกำหนดนะครับในเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินในขณะนั้นเนี่ยวงเงินมันยังจะมีรองรับเอาไว้เนี่ยน่าจะดีกว่าก็ฝากไว้เป็นประเด็นเล็กน้อยครับท่านแล้วถ้ามีข้อมูลที่เด็ดๆเราก็คงต้องมานำเสนอนะครับแต่ว่าในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าใน2เดือนมาเนี้ยผมเองก็ได้ให้ความเห็นไปหลายประการด้วยกันแต่ว่าอย่างยิ่งในเรื่องของ financing เรื่องของการชดเชยนะจนกระทั่งประเด็นว่าจะใช้มาตรา28เขาก็ยอมรับว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ถอยเรื่องของการที่บอกว่าจะหาเงินนอกงบประมาณมาใช้ตอนนี้ก็ถอยแล้วตอนนี้ก็เลยหนีเข้ามาอยู่ในงบประมาณแล้วก็มาในประเด็นของการผูกพันงบซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ชี้ไปแล้วนะครับว่าปกติการผูกพันงบเนี่ยเราจะให้กับเรื่องของการลงทุนว่าถ้าเอามาผูกพันเพื่อการบริโภคเนี่ยซึ่งจะไม่มีสัญญาจะไม่มีการผูกพันอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะยอมที่จะทำต่อเพราะนั้นก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของเงินนี้นะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเงินนี้ปกติแล้วมันจะพูดง่ายก็คือว่าเงินที่เราหมุนเวียนเนี่ยจะใช้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่าเงินมีอายุเพียงแค่4เดือนเนี่ยนะครับกับคูปองที่เราแจกไปเนี่ยคำถามคือใครจะยอม
ับเงินส่วนนี้นะฮะมันมีความเสี่ยงมันจะมีคุณภาพที่ไม่เหมือนกับเงินปกติซึ่งอันนี้แหละครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้จ่ายแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนคำถามที่เกี่ยวเรื่องของการตัดงบประมาณนะครับก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยงบประมาณของเรามีเยอะก็จริงแต่ยังมีโอกาสที่จะดูแลเรื่องการเรื่องของการใช้ให้เป็นประโยชน์เราทราบดีนะครับว่าเรื่องของการประมูลจ้างเหมาทุกวันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการหัวปัญหาเรื่องของการที่เบียดบังเงินของรัฐเนี่ยมากกรณีที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับที่ตำรวจถูกยิงตายเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้เห็นว่าการประมูลทุกวันนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถปรับปรุงได้อาทิตย์ผ่านมาผมก็นั่งอยู่ในกรรมการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยก็มีการนำเอาเรื่องของงบค่าเดินทางไปต่างประเทศของราชการเนี่ยมาดูกันก็นำเสนอไปครับว่าจริงๆกระทรวงที่ใช้เงินเยอะมากในการเดินทางต่างประเทศก็กระทรวงศึกษาตามบดีแต่ละท่านเนี่ยก็มีข่าวว่ามักจะเดินทางไปต่างประเทศบ้าเล่นก็บอกให้เขาไปเอาข้อมูลมาดูหน่อยว่าคนที่มีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยมีใครบ้างเพื่อว่าเราจะสามารถดูแลส่วนนี้ได้นะครับคนครับคำถามผมในแง่ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเลยผมมั่นใจว่าให้กำลังใจท่านนายกเศรษฐานะครับหวังว่าท่านจะทำได้สำเร็จนะครับแต่ว่าขณะนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าทุกพรรคร่วมเนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการนั้นเนี่ยจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการมีคำตอบให้แก่ประชาชนได้ครบถ้วนแล้วที่สำคัญนะครับจะต้องไม่ผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอาจจะชัดเจนขึ้นมาในวันที่10รอดูครับขอบคุณครับก็สั้นๆนะครับต้องรอดูวันที่10ว่ารัฐบาลจะแถลงอะไรออกมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการคิดและคำตอบของวันที่10ที่จะแถลงออกมาดังกล่าวเนี่ยควรจะต้องมองให้ทะลุไม่ได้มองเพียงแค่ที่มาของเงินอย่างเดียวนะครับจะจ่ายอย่างไรนะฮะแล้วก็จะมีระบบที่จะทำให้ร้านค้าต่างๆเนี้ยยินดีที่จะรับเงินจำนวนดังกล่าวด้วยอย่างไรเพราะถ้าหากว่าท่านบอกว่าแล้วแต่อาสาสมัครว่าเขามีความประสงค์อยากจะเป็นร้านค้าในระบบหรือไม่เนี่ยท้ายสุดถ้าระบบของท่านเป็นระบบซึ่งประชาชนมาซื้อง่ายแต่ร้านค้าไปเบิกจากรัฐยากท้ายที่สุดก็จะไม่มีร้านค้าใดที่อยากจะเข้าอยู่ในระบบและก็จะกลายเป็นเรื่องของการได้ประโยชน์ของทุนขนาดใหญ่นะก็คือร้านซึ่งมีสายป่านยาวนะครับเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์เต็มๆจากเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นเรารอฟังคำตอบจากรัฐบาลแล้วก็เราคงจะดูว่าท่านได้คิดอย่างครบถ้วนรอบครอบจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอดูครับนะครับว่าเขาจะสามารถคิดใหญ่ทำเป็นนะฮะหรือคิดใหญ่แต่ทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องหรือเปล่านะครับรอดูครับครับขอบคุณครับครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสภาที่3และคณะกรรมการญาติวีรชนนะครับพฤษภา35นะที่ให้มาใช้ในห้องประชุมแล้วก็จัดเสวนางานใหญ่กันนะครับแล้วขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยนะครับที่มาให้มุมมองแหลมคมเตือนรัฐบาลแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่อสังคมเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วก็คนในห้องประชุมนะครับขอบคุณมากครับ